สวัสดีครับป้องนวัตนะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดูแลตัวเองมาฝากนะครับตอนนี้นะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมออย่าโหมเกินไปนะครับที่สำคัญครับดูแลตัวเองนี่ด้วยวิตามินซีนะฮะเนี่ยบูมวิตซีนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินพื้นฐานของร่างกายของคนเราเลยว่าอย่างเวลาเราสึกเจ็บคอปวดหัวเริ่มจะเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปกินยาก็ได้เรากินวิตามินซีเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของการร่างกายให้แข็งแรงผมว่ากินยาเยอะไปมันก็ไม่น่าจะดีมากเนาะดูแลตัวเองดีกว่านะครับอย่างนี้นะฮะของเราบูมวิตซีเนี่ยดูดซึมภายในร่างกายเนี่ยเก็บไว้ได้ตั้ง6ชั่วโมงกว่าจะดูดซึมหมดนะครับคือสามารถดูแลร่างกายเราไปได้ยาวๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญเพิ่มการดูดซึมให้ได้ว่าเต็ม 100% เลยนะฮะพูดแล้วก็ เจ็บคอหน่อยๆกินเลยดีกว่านะฮะจริงๆอ่ะเคี้ยวได้นะฮะทำไมรู้สึกเหมือนแบบกินวิตามินซีตอนเด็กๆเลยนะฮะหรือถ้าใครไม่ถนัดเคี้ยวก็กินกับน้ำได้ครับนะครับดูแลตัวเองนะฮะจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับในช่วงนี้โควิดก็อันตรายนะครับทำตัวเองดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้ดีกว่านี่เลยบูมวิตซีครับ